ผมมาในเน็ตแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้ผมชวนแขกรับเชิญมาและนั่นก็คืออ่ะพี่เป็นต่อครับบอลลูนี่ทีวีครับบอลลูนี่ทีวีเขาไปช่อง YouTube ของเขาชื่อว่าบอลลูนี่ทีวีครับเออแล้วเขาชอบทำคลิปเรื่องลูกโป่งครับโอเคคือผมอยากจะทำลูกโป่งแตกใน slow motion ซึ่งเราเคยทำไปแล้วใช่แต่ว่าวันนี้เรามีกล้องโคตรพิเศษที่เราชอบมาเพียงแค่12ชั่วโมงนะครับจริงๆนะราคามันแสนนึงเลยเหรอใช่ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วทำได้ฉะนั้นยังจะได้ลูกโป่งโคตรเทพครั้งเราชวนลูกเป็นตาลูกบองที่จะช่วยเราทำลูกบองโคตรใหญ่นะพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวก่อนเราเริ่มคนที่ดูคลิปต้องทำอะไรกระทืบไลท์กันก่อนกระทืบเลยนั่นแหละมาโอเคเดี๋ยวเราทำยังไงเติมลมเข้าไปอ่าฮะแค่นี้ใช่ดีกว่ามันจะแตกโอเคพร้อมไหมครับทุกคนมาไปอ่ะดูหน้าของเราเลยมันดูแบบแอบข้างหลังผมเห็นไหมโอ้สุดยอดถ้าว่าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดทึบไลค์บ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวบอลลูนี่มาทั้งทีเว้ยแค่นี้มันน้อยเกินไปวันนี้อ่ะมันต้องมีของเล่นแม่งเพิ่มต้องใส่อะไรมันหน่อยทำอะไรได้เราสามารถที่แบบใช้ปืนยิงมันได้ไหมเราอยากจะเห็นว่าเวลาที่มันแตกมันจะแตกเป็นยังไงเปิร์นบีบียังอยู่ไหมมีป่ะมีไหมได้มีเหรอยิงได้เอาเว้ยยิงโอเครอบนี้เรามีเปิร์นแล้วก็มีลูกโป่งด้วยแล้วก็เปิร์นบวกลูกโป่งคือเทพนะครับกระเทิบไลค์มาลุกคำอะไรฮะตอนนี้เรามีปัญหานะครับเรามีเบิร์นบีบีกันซุ่มพรเรามีลูกบอลมันต้องมีคนหนึ่งที่ยิงเบิร์นแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งที่เทลูกบอลใครจะเทเบิร์นใครจะให้เน็ตเลือกแน่นอนแหละวัดดวงแฟร์เปล่ายิงฉุบเพราะไม่คนที่แพ้เทลูกบอลและมีโอกาสที่จะโดนเบิร์นด้วยเอออ้าวโอเคคนที่แพ้เทลูกบอลนะ1 2 3ชุบโอ้ชุบผมรู้สึกจริงๆไอเสียงที่ตอนแบบชนะเมื่อกี้ผมอะดีใจประมาณติดนึงแต่ทีมงานเนี่ยทุกคนรู้สึกกระโดดโลดเต้นเลยมาแล้วสวัสดีครับนะครับผมเพิ่งออกจากคุกประมาณ5ปีครับร้อยซักเต็มพร้อมแต่ช่วยพร้อมแล้วก็ยิงซูมกันไปก็โดนหน้ากากยิงตามกันไปก็ปกป้องตัวเองผมมีพี่แค่นี้นะพร้อมครับเดี๋ยวพี่เป็นต่อเวลายิงครับยิงต้องกดประมาณแบบ 2-3 ทีติดกันกลัวลูกไม่ออกเดี๋ยวลูกมันค้างเดี๋ยวต้องกดประมาณตึ๊กให้ลูกมันค้างอยู่ข้างในนี่ใช่พี่เดียวพี่เดียวโอเคใส่หน้ากากพร้อมปกป้องค่ายพร้อมหน้ากากพร้อมสบายครับน้องมันน่ากลัวตรงที่ผมไม่เปิดมันน่ากลัวจริงๆทุกฝึกตั้งแต่เด็กไม่ควรจะอยู่หน้าเปิดเลยพร้อมเอาตรงกันเลยครับพี่ตรงกลางนะเดี๋ยวคุณจบพูดอะไรก่อนไปเนี่ยเจ็บขาเจ็บหัวอ่ะ
here we goเซฟก่อนเดี๋ยวแม่งลั่นเดี๋ยวลั่นได้ลั่นได้ทางนี้เลยนะเซฟแล้วโอเครอบสุดท้ายเราทำยังไงดีเราจะเอาควันใส่ไปในลูกโป่งเออให้มันแตกแล้วก็ดูว่าควันเป็นยังไงใช่เวลาที่แบบมันลูกโป่งมันวุบออกมาใช่ป่ะแล้วควันจะไปไงต่อเออมันจะแค่ลอยแล้วก็จบหรือมันจะคำทำที่ดีมาเลยมาตรงกลางอ๋อมันดูดลมเข้าไปเหรอจิ้มกันเลยดูนะดูนะพวกนะดูหน้าแต่บอกก่อนทุกคนสุดยอดโอเครีบร้อยแล้วนะครับถ้าว่าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมอย่าลืมกระเทิบไลค์ไปกดติดตามที่ช่อง Twitch My Mate Nate แล้วก็ Facebook Instagram และ YouTube แล้วก็อย่าลืมติดตามที่ช่อง Balloon TV ครับทาง YouTube ด้วยนั่นแหละ Balloon TV ขอบคุณมากครับครับผมแซ่บเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ